ทำไมเปียกโซกอย่างเนี้ยทำงานดึกดื่นจนไม่มีเวลาได้เงินมามันคุ้มกันไหมสมัยอยู่บ้านนอกไม่เห็นชีวิตจะวุ่นวายนี่ฉันไปทำอะไรให้แกวะทำไมถึงดีกับฉันนะเกิดมาไม่เคยเห็นใครอาภัพเท่านี้มาก่อนเห็นแล้วเวทนาไม่รู้ว่าบุญหรือว่ากรรมที่ได้เป็นคุณพระหากชีวิตมันจะเฮงซวยขนาดนี้จนอย่างฉันซะยังดีกว่าขอบใจมากนะบอยเป็นไข้ด้วยนี่พี่ใหญ่พักสักวันหนึ่งดีไหมเมื่อวานพี่แค่ตากฝนนะเดี๋ยวพี่ไปเช็ดหน้าเช็ดตาอีกรอบหนึ่งไข้ก็คงหายอ๋อเดี๋ยวฝากเตรียมยาไว้ให้พี่หน่อยก็พตอนนี้ที่น่ากังวลนะจะเป็นอาการทางเส้นประสาทเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาเคยเขียนจดหมายมาถามผมเรื่องเส้นประสาทอักเสบตอนนั้นเขายังประจำอยู่ต่างจังหวัดก็เลยยังไม่ได้ตรวจรักษาดูจากบาดแผลน่าจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงทำให้มีแผลตามเนื้อตัวแบบนี้คุณหมอคะแล้วอย่างเนี้ยพ่อใหญ่มีโอกาสหายไหมคะต้องให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาถึงจะวินิจฉัยได้อย่างละเอียดตอนนี้เหมือนจะมีอาการไข้แทรกซ้อนต้องเอาไข้ให้ลงก่อนแต่ห่วงว่าจะปอดบวมขึ้นด้วยนี่สิทำไมถึงปล่อยไว้นานขนาดนี้เขาจะกลับมารู้สึกตัวเองแน่ใช่ไหมครับดูแล้วร่างกายเขาอ่อนแอมากยิ่งทำให้โรคสุดง่ายผมจะทิ้งยาไว้ให้แล้วจะแวะมาดูทุกวันส่วนร่างกายเขาฟื้นกลับมาเป็นปกติหรือเปล่าก็ต้องว่ากันพ่อใหญ่ตื่นนะลูกลูกหิวหรือเจ็บตรงไหนก็บอกแม่นะแม่จะได้ช่วยลูกได้นะพ่อใหญ่